สุขที่ฉันมีมาจากเธอคนดีมีคิวเราฉันจะขายร้านนี้โอ๊ยโอ๊ยเข้ามาต่อฉันแล้วมันเนี่ยยังไงฉันก็จะขายร้านนี้ไม่เป็นตายยังไงฉันก็ไม่ขายถ้างั้นก็มาดูกันว่าใครจะชนะแกก็รู้ว่ายากกับมะนาวรักแล้วก็ทุ่มเทเพื่อร้านนี้ขนาดไหนนี่แกมีสิทธิ์ในร้านนี้แค่ไม่กี่นาทีก็คิดจะขายร้านแล้วเหรอฮะไอคนเห็นแกตัวถ้าไม่ถึงที่สิ้นคิดขนาดนี้นะใครว่าผมสิ้นคิดครับผมคิดมาดีแล้วตั้งหากนี่เมื่อผมไม่อยากทำร้านส้มตำอ่ะผมก็ควรขายแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักแกจะเอาเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์สินะผมไม่ได้จะเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ครับพ่อแต่ว่าผมจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจของตัวเองแกไม่เคยทำธุรกิจคืนได้เงินก็เอาไปผ่านทิ้งซะเปล่าๆเริ่มจากการเรียนรู้ด้วยการช่วยมะนาวสานต่อร้านนี้ซะก่อนดีกว่าพ่อครับพ่อเคยชิมฝีมือของยายมะนาวหรือยังรสชาติเหี่ยงแบบนั้นน่ะจะสานต่ออะไรได้ไม่เกิน3เดือนน่ะร้านเนี่ยจบแน่ฉันอาจจะยังตำส้มตำไม่อร่อยแต่นายตำออกมาได้ดีคนชมนายทั้งงานศพนายก็แค่ให้สูตรฉันมาปัญหาเรื่องรสชาติก็จะหมดไปจริงไหมฉันไม่มีสูตรฉันก็ตำมั่วๆเดาเอาจากที่เคยกินรสมือย่าเฉยๆถ้าก่อนตำอร่อยอ่ะก่อนก็เป็นคนตำสิลูกได้ครับไม่ได้ครับแม่ผมไม่มีสูตรจริงๆครับผมก็ตำมั่วๆให้ตำอีกก็อาจจะไม่อร่อยแล้วก็ได้ครับถ้าไม่อร่อยเนี่ยก็ต้องหาทางทำให้อร่อยสิลูกนี่ไม่ใช่เอะจะขายร้านทิ้งคิดถึงมะนาวบ้างมะนาวอ่ะเขาโตมากับร้านนี้ทำงานมากับคุณย่าตั้งแต่เด็กเขาทั้งรักทั้งผูกพันกับร้านนี้มากนะลูกนายกรฉันเสียย่าไปแล้วย่าให้ฉันต้องเสียร้านที่เป็นทุกอย่างของฉันเลยนะฉันขอร้องก่อนย่าเคยพูดอยู่เสมอนะว่าต้องการให้ลูกหลานสืบต่อร้านนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก่อนต้องช่วยมะนาวสืบต่อร้านของย่าแต่พ่อครับนี่ถ้าขืนแกมาเล่นตกติดคิดจะขายร้านนี้แล้วก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่อหงุดหงิดเว้ยเฮ้ยเบาได้เบาของย่าโหอยากได้คนไปอยู่ด้วยไม่เอาย่าผมรักย่านะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากตายอ่ะอยากจัดเลยปะจัดโยนลงน้ำเลยนะงั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เดี๋ยวอย่านะครับย่าผมรักมอเตอร์ไซค์เหมือนลูกอ่ะย่าจะทิ้งมอเตอร์ไซค์ผมไม่ได้อ้าวทำไมล่ะพี่แกยังจะขายร้านที่ย่ารักทิ้งง่ายๆแล้วทำไมย่าจะทิ้งมอเตอร์ไซค์ที่แกรักไม่ได้จับโอเคผมเข้าใจแล้วครับใจเย็นๆมานะครับย่าเรามาคุยกันดีๆดีกว่าครับไม่กุมารทองปิดจับจับไปอย่านะครับย่าผมไหว้ผมกราบจะให้ผมกราบกี่ครั้งก็ได้ครับย่าอยากจะให้ผมทำอะไรเนี่ยผมจะทำให้ย่าทุกอย่างเลยครับพูดแล้วนะครับย่าลูกรักของพ่อแม่49วันเหรอครับใช่ใน49วันถ้าย่าปล่อยวางเรื่องร้านได้ย่าก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วทำไมอะครับย่าก็จะกลายเป็นสัมภเวสีตามเกาะหลังแกไปตลอดชีวิตไงผีหรือตุ๊กแกกันแน่เนี่ยเฮ้ยย่าโอ๊ยถ้าอยากรู้ก็ลองขายร้านดูสิใครจะไปกล้าขายครับย่าพูดขนาดเนี้ยผมอะรักย่านะครับผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ย่าปล่อยวางแล้วก็ได้ไปเกิดแล้วผมเนี่ยจะร่วมมือกับมะนาวเพื่อสืบต่อร้านของย่าเองครับดีงั้นย่าก็ต้องให้สูตรตามผีบอกกับผมนะครับเพราะว่าขืนใช้ฝีมือยายมะนาวเนี่ยเจ๊งแน่ครับได้ย่าจะให้ทั้งสูตรตามผีบอกสูตรอาหารต่างๆในร้านแต่ก่อนจะต้องสัญญากับย่านะว่าก่อนจะรักษาสูตรเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้กินอาหารพื้นเมืองแท้ๆของทุ่งบักปุ่งไม่ต้องห่วงครับย่าผมสัญญาว่าผมจะรักษาทุกอย่างเอาไว้อย่างดีเพื่อส่งต่อให้ลูกให้หลานแล้วก็เพื่อส่งย่าไปสู่สุคติครับโอ้ยก่อนขอบใจมากเลยลูกแรงรักของย่าย่าบอกสูตรผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในโทรศัพท์ยังไม่ใช่ตอนนี้เอ้าแล้วย่าจะให้สูตรกับผมเมื่อไหร่อ่ะครับชื่อเสียงป้าดอนเขาดังกระชอนลีลาส้มตำอ่ะเราใจใครที่ได้กินติดใจสบายมาลองดูดิมาลองดูดิแซ่บๆนัวนัวขอชวนเลยพี่มาลองดูดิมาลองดูดิฟินเวอร์ฟินเวอร์อีลีผมกราบขอโทษที่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังนะครับผมคิดน้อยไปจริงๆพอเห็นพ่อกับแม่เสียใจแล้วผมก็ได้สติครับได้กลับไปใช้เวลาคิดให้ละเอียดรอบคอบอยู่ๆก็คิดได้หรือว่าแกมีแผนอะไรหรือเปล่าผมเก็บสิ่งที่พ่อกับแม่เตือนนะครับไปนั่งคิดคิดไปคิดมาผมก็เลยนึกได้ว่าสมัยตอนเด็กๆตอนที่ผมอยู่ที่นี่ครับย่าเคยสอนผมตำส้มตำแล้วย่าก็เล่าให้ผมฟังว่าย่าลำบากมากกว่าจะทำให้ร้านนี้กลายเป็นตำนานเหมือนทุกวันนี้ได้ครับแล้วย่าก็เคยอุ้มผมนั่งตักนะครับแล้วบอกกับผมว่าอยากให้ผมกับมะนาวอ่ะช่วยกันสืบทอดร้านต่อจากย่าผมตัดสินใจแล้วครับเพื่อย่าผมจะช่วยมะนาวรักษาร้านนี้เอาไว้ครับดีถ้าอย่างนั้นภายใน3เดือนถ้าแกทำให้ร้านนี้มีกำไรได้เหมือนตอนที่ย่าแกอยู่ฉันจะซื้อรถให้จริงเหรอครับพ่อชัยโยขอบคุณครับคุณกับพ่อแม่ดีใจนะลูกที่ลูกคิดได้เพราะผมมีพ่อกับแม่ที่ประเสริฐคอยตักเตือนลูกคนนี้ไงครับอ
ฉันขอโทษนะมะนาวขอโทษที่ลืมนึกถึงจิตใจของเธอไม่เป็นไรครอบครัวเรามีกันอยู่แค่นี้ก็ต้องให้อภัยกันสิฉันสัญญานะว่าฉันจะตั้งใจทำงานเรามาช่วยกันสืบต่อธุรกิจที่ย่ารักกันนะจ้ะมาเด้อมากินส้มตำสับหลายสับหลายมาสิมาเด้อมากินส้มตำแซ่บหลายสับหลาย